กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่17ระหว่างวันที่26เดือนกันยายนถึงวันที่5เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานครั้งที่17ตำแหน่งคนงานภาคเกษตรเพศชายทางเว็บไซต์ระหว่างวันที่26เดือนกันยายนถึง5เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชกเกลอิสราเอลหรือประมาณ 56,946 บาทมีระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง2ปีต่อได้ไม่เกิน5ปี3เดือนโดยจะต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตรแรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างอิสราเอลมาโดยตลอดแม้ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคก็ยังคงต้องการแรงงานไทยไปทำงานเกษตรเพราะคนไทยทำงานได้ดีมีทักษะและความรับผิดชอบซึ่งกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมาอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้ได้รับประสบการณ์และทักษะการทำงานในต่างประเทศมาต่อยอดพัฒนาตนเองสำหรับคุณสมบัติคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลเพศชายสัญชาติไทยพ้นพระการรับราชการทหารอายุ 23-39 ปีไม่มีประวัติอาชญากรรมประวัติการใช้ยาเสพติดและติดแอลกอฮอล์ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอลไม่มีคู่สมรสบุตรหรือบิดาและมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลสุขภาพแข็งแรงและไม่บอดสีไม่เป็นโรคติดต่อไม่เสพสารเสพติดหรือเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตรการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการสมัครเว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอลในกรณีที่ได้รับการคัดเลือกโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินประมาณ 71,020 บาทแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่1ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางเช่นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสือเดินทางค่าตรวจสุขภาพค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวเดียวจากประเทศไทยไปยังอิสราเอลค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศตามที่กระทรวงแรงงานกำหนดเป็นต้น 2. ค่าใช้จ่ายหลังจากเดินทางไปถึงตามกฎหมายแห่งรัฐอิสราเอลสำหรับผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยเป็นต่างประเทศกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางานและสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่อีเมลของตนเองหรือที่เว็บไซต์เพื่อดำเนินการสมัครให้โดยหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่กองบริหารแรงงานไทยเป็นต่างประเทศทางโทรศัพท์หมายเลข022450978และ022459430หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-2